สวัสดีครับวันนี้ชิซุกะเล่าเรื่องจะมาเล่าถึงเรื่องราวของฆาตกรตัวตลกที่ใช้ตัวตลกเป็นเครื่องบังหน้าลงมือฆ่าข่มขืนชายหนุ่มกว่า30รายจอห์นเวนเกซี่หลายคนคงเคยเห็นฆาตกรตัวตลกที่แต่งหน้าแต่งตัวเป็นตัวตลกตามละครสัตว์ในภาพยนตร์เรื่องต่างๆจนเข้าใจกันไปว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นแต่เชื่อหรือไม่ว่าฆาตกรตัวตลกเป็นเรื่องราวสุดสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นจริงในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี1970จอห์นเวนเกซี่เป็นชายหนุ่มที่มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างในเมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยที่หลายคนในเมืองรู้จักเขาเป็นอย่างดีเนื่องจากเขาชอบช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างมากดังนั้นเขาจึงมักแต่งตัวเป็นตัวตลกเพื่อไปเยี่ยมเด็กตามโรงพยาบาลรวมถึงเดินร่วมงานตามขบวนพาเหรดอีกด้วยจนเขาได้รับฉายาว่าตัวตลกโพโก้แต่เบื้องหลังนั้นแท้จริงแล้วจอห์นเกซี่เป็นชายหนุ่มที่มีความโหดเหี้ยมเป็นอย่างมากโดยเขาเติบโตในครอบครัวที่พ่อเป็นทหารในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและในวัยเด็กเขามักจะถูกพ่อทำร้ายอย่างรุนแรงโดยเขาพยายามจะทำให้พ่อภาคภูมิใจในตัวเขาแต่ก็ไม่เคยสำเร็จเลยสักครั้งทั้งยังถูกพ่อตีและด่าว่าไอ้ลูกแง่หรือไอ้หน้าโง่เสมอจนเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาก็ได้แต่งงานมีครอบครัวมีลูกตามปกติแต่อีกด้านในใจเขานั้นผิดปกติเป็นอย่างมากเพราะเขามักจะชื่นชอบเด็กชายหน้าตาดีซึ่งเป็นเหตุให้เขาเคยถูกจับเข้าคุกเป็นเวลา2ปีในข้อหาลวนลามและทำร้ายร่างกายเด็กชายและเมื่อออกจากคุกความผิดปกติของเขาก็ยิ่งรุนแรงขึ้นโดยเขามักจะใช้ฉากหน้าเป็นตัวตลกเพื่อก่อเหตุอาชญากรรมทางเพศโดยในปี1972จอห์นเกซี่ไปเที่ยวผับและได้พาเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าทิโมธีแม็คคอยกลับมาหลับนอนด้วยแต่เมื่อจอห์นเกซี่ตื่นขึ้นมาก็เห็นเด็กหนุ่มกำลังถือมีดเขาจึงเกิดความระแวงคิดว่าเด็กหนุ่มจะฆ่าตนจึงได้เข้าต่อสู้จนแทงเด็กหนุ่มคนนี้ตายทั้งที่ความจริงแล้วเด็กหนุ่มคนนี้กำลังทำอาหารเช้าให้เขาทานแต่แทนที่เขาจะรู้สึกผิดแต่เขากลับรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากดังนั้นเหตุการณ์นี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการลงมือฆาตกรรมเด็กชายอีกประมาณ34รายในเวลา6ปีและในที่สุดเขาก็ถูกตำรวจชิคาโกจับกุมได้หลังจากที่เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าโรเบิร์ตพีซเด็กหนุ่มที่ทำงานพิเศษที่ร้านขายยาซึ่งพ่อแม่ของเด็กสามารถสืบสาวราวเรื่องได้จึงเข้าแจ้งความกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่จึงมีการสั่งค้นบ้านของจอห์นเกซี่ซึ่งสิ่งที่พบในบ้านนั้นทำเอาตำรวจถึงกับตะลึงกันเลยทีเดียวเพราะพบว่าบ้านของจอห์นเกซี่มีการต่อเติมห้องใต้ดินเป็นพิเศษโดยการสร้างคร่อมบ่อบำบัดน้ำเสียและเมื่อขุดเจาะลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นก็พบศพจำนวน29ศพส่วนศพอื่นๆนั้นเขานำไปทิ้งลงในแม่น้ำใกล้บ้านเนื่องจากบ่อบำบัดน้ำเสียเต็มแล้วจึงไม่สามารถยัดศพลงไปได้อีกและโรเบิร์ตพีซก็เป็นเหยื่อรายสุดท้ายที่เขาโยนทิ้งลงแม่น้ำนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นจอห์นเกซี่ก็ได้รับสารภาพว่าเขาไม่สามารถจำจำนวนเหยื่อรวมถึงเหยื่อที่เขาลงมือฆ่าได้ทุกคนซึ่งหลังจากการพิจารณาคดีเนิ่นนานถึง14ปีเขาก็ถูกส่งขึ้นศาลในปี1980และศาลได้ตัดสินโทษประหารชีวิตในปี1994ด้วยการฉีดยาพิษเข้าเส้นเลือดจึงกลายเป็นจุดจบของฆาตกรตัวตลกนั่นเองและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชิซุกะเล่าเรื่องด้วยนะครับ